ชีพเก็บของเก่ามาขายของป้าบุญยังรักสนิทและสามีคู่ชีวิตเป็นอาชีพใหม่ที่ทั้งคู่เริ่มทำมาไม่ถึง2ปีซึ่งเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาที่เป็นอาชีพหลักและมีรายได้เพียงปีละ 3-40,000 บาทเท่านั้นก่อนหน้านี้สามีของป้าบุญยังเคยเดินทางไปประกอบอาชีพที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งการเดินทางไปในครั้งแรกได้กู้ยืมเงินนอกระบบเป็นค่าเดินทางส่วนเรื่องค่าตอบแทนก็ได้รายได้ที่ดีทางสามีจึงส่งเงินมาให้ป้าบุญยังจนสามารถใช้หนี้ที่กู้ยืมมาจนหมดทั้งยังมีเงินเหลือปลูกบ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันบนที่ดินของบรรพบุรุษได้ตามตั้งใจเมื่อสามีกลับมาก็มาช่วยกันทำนาที่เช่าไว้จำนวน40ไร่แต่มาปรึกษากันอีกครั้งสองสามีภรรยาจึงตัดสินใจไปกู้ยืมเงินมาอีกเพื่อให้สามีเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยไปกู้เงินนอกระบบมาอีกเช่นเคยแต่การเดินทางไปในครั้งนี้ไม่ประสบผลเหมือนการเดินทางไปในครั้งแรกไปซาอุแล้วก็กลับมาก็พอได้ซื้อที่เนี่ยแล้วก็ปลูกบ้านแล้วกลับไปทีก็เงินเดือนไม่ดีก็ต้องกลับเป็นหนี้ไปกู้เข้ามาก็120ก็ถึงปีแล้วก็เดี๋ยวจะส่งตะดอกครับ18,000บ้าง17,000บ้างทุกปีเราวันนี้ต้นเราก็ยังอยู่ไงต้นเราอยู่เราก็ปลดไม่ได้เมื่อสามีของป้าบุญยังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศจำนวนของหนี้นอกระบบรวมกับดอกเบี้ยที่ทบต้นทำให้สองสามีภรรยาหาทางออกทุกวิถีทางด้วยการประกอบอาชีพจนกระทั่งรัฐบาลได้ขึ้นทะเบียนคนจนทำไมถึงมาปลดหนี้ได้ตอนนี้ตอนที่ทักษิณก็ไปแจ้งขึ้นทะเบียนคนจนน่ะแล้วก็ไปรัฐบาลได้ประกาศแล้วนะขึ้นทะเบียนคนจนแล้วก็ไปแจ้งที่อำเภอที่อำเภอเขาส่งไปทกสตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเสร็จแล้วให้ใช้หนี้ปีละหมื่นให้ผ่อนปีละหมื่นผลจากการขึ้นทะเบียนคนจนทำให้ป้าบุญยังและสามีสามารถปลดหนี้นอกระบบด้วยการผ่อนชำระผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจากยอดหนี้ทั้งหมดกว่า 80,000 บาทสามารถทยอยชำระได้ปีละ 10,000 บาทคิดยังไงครับคุณป้าคิดยังไงว่าที่เขาให้มีการขึ้นทะเบียนคนจนในลักษณะอย่างเงี้ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งป้าคิดกับโครงการนี้ยังไงว่าดีอ่ะเราผ่อนได้เราจะได้หมดหนี้ไม่งั้นเราก็ใช้ตะดอกหนี้ต้นเราก็ไม่เคยจะมีเพราะว่าปีนึงเนี่ยมันแล้งอย่างเงี้ยไปทำไรก็ไม่เคยจะได้กินทุกวันนี้ป้าบุญยังและสามีได้มีกำลังใจและแรงพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปทั้งนี้คงเป็นเพราะผลพวงจากการเอาใจใส่ของภาครัฐที่มีต่อประชาชน